มองดูเธอตั้งแต่เช้าตกเย็นก็เอามานั่งฝันไม่เคยพูดคุยไม่เคยพบกันต้องมีสักวันที่ฉันจะกล้าเข้าไปทักทายอยากเดินดุ้งดุ้งเข้าไปหาอยากมีเวลาตอนสายสายแต่มันไม่รู้จะไปตอนไหนอยู่ในกองร้อยทหารต้องฝึกกันทุกวันแอบมองดูเธอมันก็เห็นเต็มตาเมื่อไรนะเราจะได้คบกันฝึกนักแต่เช้าจนสายจนบ่ายจนเย็นทุกวันไม่มีเวลาจะหยุดจะพักจะไปพบเจอจะฝึกมาแค่ไหนฉันก็พร้อมจะไม่บ่นจะอดจะทนเพื่อให้ได้ครองหัวใจเธอก็เธอคนนี้คนที่ทำให้ฉันหลงละเมอพรุ่งนี้จะแอบไปเจอตอนเที่ยงตรงพรุ่งนี้จะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรงอยากเหงื่อออกเว้ยเห็นบอกว่าอยากจะไปดูหนังทำไมไม่ไปดูล่ะคะอ๋อผมดูแค่โปรแกรมหนังก็รู้เรื่องแล้วครับผมมีปลาสำลีไหมครับมีค่ะกินปลาเก๋าพี่ปลาเก๋าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีเรื่องอะโอ้อะไรล่ะคะไม่น่าคิดดอกไปเลยนะคะเนี่ยคุณนินปืนเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนคือผมได้ทำอะไรไม่ดีไม่งามไปป่ะครับมีรอยแดงๆอยู่ที่คอด้วยค่ะอย่าบอกนะว่าอะไรไปไหนมาฮะทำไมอ่ะไม่มีอะไรก็ถามเลื่อยปากเลยฮะไหนมันบวชดินปืนพาพลทหารไปช่วยคุณหมอโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพประชาชนพี่น้องแถวนู้นแถวอะไรไอ้หุบเสือร้องเออไอ้หุบเสือร้องเนี่ยคืออะไรวัดอ๋อไม่ใช่วัดโนไอเซนวัดตรงนั้นมันคืออะไรหุบเสือร้องอ๋อมันคือหมู่บ้านซึ่งอยู่ไกลหน่อยโอ้ยจะประสาทไม่มีอะไรไปช่วยเขาเหรอผมบอกสั่งหมวดปืนไปโอ้แสดงว่าหมอลำเภาไม่ได้ไปงานนี้รู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ได้ไงถ้าหมอลำเภาไปจะมายืนฟันแลบงี้เหรอไอ้จ่าซีอุยบอกมาปากดีเหลือเกินเลื่อยปากไหมอย่าใจร้อนดิตั้งแต่พวกเยอะในเราเนี่ยฉันมีพวกเยอะที่ไหนทหารนี่ไงโอ้ไม่เอาจ่าเท่งใครเรียกวะฉันเรียกโวยเฮ้ยใครโวยวะฉันโวยครับเดี๋ยวครับครับเดี๋ยวครับอายัดโอ้นี่กาตีตะปูให้มันทะลุถึงนี่เลยใช่ไหมเพื่อความแน่นหนาครับจ่าเท่งมันมิดแล้วครับสุดท้ายเพื่อความชัวร์ครับผม นี่ท่านผบ.โน่นเอ้าโอเคหลวงลืมทั้งนี้ป่ะเดี๋ยวไปหาผมในห้องไอ้พักหลังนี่โดนเรียกตัวบ่อยนะใครเขาเรียกวะผมบอกไงผมคนเดียวเลยสมหญิงค่ะเป็นไงบ้างเรียบร้อยดีมั้ยจ๊ะเรียบร้อยดีค่ะผอ.เหรอแม่หมอจ๋าล่ะอ๋อหมอจ๋าเห็นบอกว่าจะกลับเย็นๆนะคะเขาบอกว่าเขาจะตรวจเช็คสุขภาพชาวบ้านที่ยังตกค้างให้ครบนะคะแล้วหมอจ๋ากลับยังไงอ่ะอ๋อเมื่อเช้านี้หมอจ๋าขับรถไปเองค่ะเหรอเออเนาะโอเคค่อยสบายใจหน่อยช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอืมใช่ช่วงนี้ร้อนตลอดแหละโอ้โห
นี่หนังเรื่องยอดมนุษย์เงินเดือนเข้าแล้วเหรอเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเทรลเลอร์สนุกมากเลยอ่ะคุณนั่นน่ะครับพอจะช่วยไปดูหนังกับผมหน่อยได้ไหมครับพอดีมีหนังอยู่เรื่องนึงเนี่ยผมอยากดูมากเลยแต่ว่าไม่มีใครว่างไปดูกับผมเลยนะครับใช่เรื่องยอดมนุษย์เงินเดือนหรือปะโอ้ใช่เลยครับแสดงว่าคุณนั่นน่ะก็ชอบหนังเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมครับผมว่างพอดีเลยวันนี้ไปดูด้วยกันเลยไหมครับนี่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดนายอยากจะดูหนังเรื่องนี้อ่ะนะนายไม่ต้องลำบากไปถึงโรงหนังหรอกอ้าวไหวเนี่ยพอดีว่าฉันน่ะนะเพิ่งซื้อ DVD มาเลยเฮ้ยได้ไงอ่ะฉันให้ยืมแล้ววันหลังเวลานายจะอ่านหนังสือพิมพ์อ่ะหัดดูวันที่ด้วยนะเอ้าเฮ้ยไม่ใช่หนังสือพิมพ์วันนี้หรอกเนี่ยโอ้โกาแฟร้อนๆที่สั่งได้แล้วค่ะผอ.นี่ขอบใจนะจ๊ะสมหญิงเอว่าแต่ปกติแล้วเนี่ยผอ.ชอบทานกาแฟเย็นไม่ใช่เหรอคะอืมใช่แต่ว่าวันนี้รู้สึกระคายคออ่ะก็เลยอยากกินกาแฟร้อนให้มันแบบไล่ลมซะหน่อยอะเนาะอืมอ้าวแล้วผอ.เป่าทำไมอะคะเอ้าก็เป่าให้มันเย็นนะสิเอาแล้วไอ้หีจะสั่งกาแฟร้อนทำไมล่ะคะสั่งกาแฟเย็นซะก็จบก็บอกทำไมว่าอยากกินกาแฟร้อนเอาก็แล้วเป่าทำไมอะคะเอาไม่เป่าปากก็พองนะสิไม่เชื่อสมหญิงลองกินอะไม่เชื่ออะเดี๋ยวสิลองดูลองดูเห็นไหมเป็นไงพองไหมไม่ฮะไม่พองหรอพองจนปากจะไหม้แล้วคะเนี่ยเห็นไหมล่ะจะห่วงจะรักจะคอยดูแลจะคอยแค่ไม่ต้องบอกใครจากคุณหมอลำเภาครับโอ้จ่าเท่งจริงๆเราไม่ต้องซื้อมาก็ได้นะคะเปลืองเปล่าๆไม่สิ้นเปลืองเลยครับได้บุญต่างหากครับผมได้บุญได้ไงคะคนขาด้วนขายอยู่หน้าโรงพยาบาลนะครับขายไม่สักดอกเลยบ่นเงินกินข้าวผมก็เลยเหมามาเลยครับผมอยู่พอดีเลยเฮ้ยจ่าเท่งเมื่อกี้ฉันเจอไอ้คนขายดอกกุหลาบขาด้วนน่ะมันบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมพรุ่งนี้นะเว้ยต้องจ่ายเขานะโทษทีเหมือนนึกว่าคนเดียวอ้าวนี่จ่าเท่งไม่ได้ซื้อเงินสดหรอคะอ๋อคือผมลืมกระเป๋าตังค์นะครับธรรมดาผมก็ซื้อสดตลอดแหละครับผมเฮ้ยสดที่ไหนมันบอกฉันของเก่ายังไม่ได้จ่ายเลยอืมลูกเคลียร์เนี่ยลูกเคลียร์เองมาช่วยเลยว่าแต่ว่าคุณหมอลำเภาผมอยากจะชวนไปดูหนังสักรอบนะครับเฮ้ยกระลุงกระเป๋าตังค์ไม่เหรอวะเดี๋ยวก็กลับไปที่ค่ายแต่กระเป๋าตังค์ไอ้นี่นี่ว่าไงครับไปดูหนังสักรอบนะครับคือคงจะไม่ได้จริงๆอะค่ะเพราะว่าลำเภายุ่งมากเลยไม่ว่างจริงนะคะทานข้าวสักชั่วโมงครับหมอชั่วโมงนึงก็ไม่ได้ค่ะลำเภาบอกเลยนะคะว่าลำเภายุ่งจริงๆเนี่ยงานยุ่งก็ฝากสมหญิงไว้ดิครับโอ้ยฝากสมหญิงนี่ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยค่ะจะแท่งรู้มั้ยคะว่างานหมอกับงานพยาบาลเนี่ยมันไม่เหมือนกันฝากไม่ได้ค่ะวันหลังก็ได้แหมหนังดีด้วยสิทำแทนกันไม่ได้สวัสดีครับคุณหมอลำเภาอ้าวคุณตะวันสวัสดีค่ะว่างมั้ยครับพอดีผมมีเรื่องจะคุยด้วยนิดหน่อยครับว่างค่ะไปได้ค่ะอาจจะต้องคุยกันนานนิดนึงนะครับไม่มีปัญหากับงานแน่นะครับโอ้ไม่มีค่ะฝากสมหญิงดูแลแทนได้หมอฝากพยาบาลฝากงานได้ด้วยเหรอครับฝากได้สิคะงานเป็นเหมือนกันละค่ะงั้นเดี๋ยวไปเลยดีกว่าครับนะคะสมหญิงฝากด้วยละกันนะจ๊ะที่สำคัญเกิดว่าเราคุยธุระกันเสร็จเร็วจะได้ไปดูหนังกันต่อด้วยนะคะไปก่อนนะขอบคุณดีนะคะเอ้ยเหมือนถูกตบหน้าชาเลยเนี่ยจ่าเท่งฉันว่าแกนะตัดใจดีกว่ามั้งนะแต่ถ้าเป็นฉันนะจ่าเท่งฉันไม่ยอมหรอกหักหน้ากันขนาดนี้ต้องเป็นแกหรอกฉันก็ไม่ยอมมีเรื่องแน่สมหญิงว่างว่าไปดูหนังไหม
เฮ้ยไปใช่ดีกว่าไปเฮ้ยไปมีเรื่องกันเดินไปกันทั้งวันเลยเนอะจ่ายเรื่องไปไปเอองานการก็ไม่ได้ทำเลยเนี่ยเมื่อกี้อะไรคนขายด้วยเขาโทรตังพูดต่อหน้าคุณหมอได้ไงโอ้โหนึกว่าคุณหมอไม่อยู่ลำเพาต้องขอขอบคุณคุณโตมอนมากเลยนะคะที่อุตส่าห์รีบเดินทางจากกรุงเทพเพื่อมาโอนที่ดินให้กับโรงพยาบาลนะคะอ๋อครับคุณพ่อท่านเคยสั่งเอาไว้นะครับก่อนที่ท่านจะเสียว่าให้ช่วยดูแลหมู่บ้านกระสุนดินดำด้วยท่านเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าเกิดใครต้องการพื้นที่แถวนี้เนี่ยไปทำประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วก็ให้บริจาคไปเลยห้ามขายเด็ดขาดครับท่านเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เคยช่วยชีวิตท่านไว้ครับตอนที่โดนงูเห่ากัดนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนานหรือยังคะโอ้ก็นานแล้วครับก่อนผมจะเกิดซะด้วยซ้ำอะครับตายละลำเพาดีใจแทนชาวบ้านกระสุนดินดำจังเลยค่ะที่จะได้มีห้องผ่าตัดห้องผู้ป่วยแถมยังมีลานจอดรถกว้างๆนะคะหน้าห้องฉุกเฉินโอ้ยตายละเพิ่มความสะดวกสบายจังเลยค่ะดีครับ สั่งอาหารได้ไหมดีนะครับเริ่มหิวเหมือนกันแล้วครับนี่ครับเนี่ยอยากเหงื่อออกเว้ยเอ้าคุณหมอลำเพาจัดเท่งคะครับเห็นบอกว่าอยากจะไปดูหนังทำไมไม่ไปดูล่ะคะอ๋อผมดูแค่โปรแกรมหนังก็รู้เรื่องแล้วครับผมหิวข้าวครับก็เลยแวะมาร้านนี้ตั้งใจเรียกว่าตั้งใจครับแล้วเก็บข้าวจะร่วมโต๊ะด้วยลำเพาไม่สะดวกค่ะพอดีว่าคุยกับแขกอยู่ค่ะโอ้โหแขกเหรอครับหน้าตาฝรั่งที่แขกเลยครับเขาเรียกแขกขาวแขกมีตังค์เนี่ยครับไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะคะที่พูดแบบนี้ลำเพาต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะอ๋อครับโอ้ยอยากเหงื่อออกวุ้ยก็ได้นี่เฮ้ยไม่ใช่อ๋อไอจานโมทับยาเขากลัวนะต้องเกรงลงอ่ะแต่งตัวอย่าเขาตุ่มเอ้ยเอ้ยจ่าเท่งแกฟังให้ดีนะฉันว่าแกนี่ทำคะแนนกับหมอลำเพาไม่ขึ้นเลยว่ะมีแต่ลงว่ะเฮ้ยถอนตัวดีกว่ามั้งเฮ้ยถอนตัวยากวะพอดูหน้าตามันกับฉันก็ไม่ต่างกันหรอกลองฉันโกนหนวดสิโอ้อย่าโกนกลัวโกนฟันอย่างก็หนวดมันสาบมันก็ต่างกันแค่เรื่องเงินเรื่องทองกันนึงเว้ยเฮ้ยฉันว่าต่างกันเยอะว่ะจ่าเท่งนะที่บ้านแกมีกระจกก็มีเป็นกระจกใสในโอ่งอะที่บ้านใช้หินอ่อนในกะลาไม่อะชะโงกดูเงามึงอะนี่จะทำไงวะเฮ้ยบอกโรคคิดไม่ออกมาโรคฉันว่าแกนะต้องเป็นกวากน้ำรู้ป่ะจ่าเท่งนะกีดขวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้หมอลำเพากับไอ้นั่นนะมันโรแมนติกกันถ้าโรแมนติกเมื่อไหร่ปุ๊บเสร็จผู้หญิงอะถ้าอ่อนละทวยแซ่บเงานี้ดีกว่านะน่าสนใจดีขอไอศครีมแปะกล้วยสักสองที่คุณตัวมอนโตมอนค่ะคุณโตมอนครับผมที่นี่ไม่มีนะครับไอศกรีมแปะกล้วยนะครับผมฮะเขามีแต่บานาน่าสปิสเป็นคนหลังเราพูดเรากินไม่ชัดแล้วก็หันจะพูดเลยแม่อยู่พัทยากี่ปีวะ4ปีจ่าเท่งคะที่คุณโตมอนเขาสั่งเนี่ยเขาสั่งไอศกรีมแปะกล้วยค่ะไม่ใช่ไอศกรีมแปะกล้วยที่สำคัญนะคะไอศกรีมแปะกล้วยเนี่ยเขากินเพื่อสุขภาพค่ะถ้าไม่รู้ก็อย่าหัวเราะคนอื่นดีกว่านะคะคุณโตมอนคะเราไปทานที่ร้านอื่นกันดีกว่าค่ะคุณโตมอนดีครับจัดเท่งคะลำเพาต้องการความเป็นส่วนตัวอย่าตามลำเพากับคุณโตมอนอีกนะคะเชิญจัดเท่งกินบานาน่าปิดๆตามสบายเลยค่ะบานาน่าสปีสครับก็นั่นแหละค่ะอย่าตามอีกนะคะน่าปิดๆไปเถอะค่ะมองหน้าใครมองคุณน่ะล่ะโอ้ก็ไม่ว่าอะไรไอ้หนงไปไหนจ่าเท่งปิดอะไรเขาดิโธ่นี่ก็มีเรื่องนั่งนั่งจ่าเท่งนั่งฉันบอกให้นั่งไงไอ้จ่าเท่งเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรฉันมีอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่ออะไรเมื่อกี้เนี่ยคุณเยอะเนี่ยมึงอย่าดื้อสิเออต้องเชื่อนี่จ่าเท่งฉันว่าหมอลำเพาออกตัวแรงไปว่ะเหมือนเมียออกตัวออกรับแทนผัวอะไรเงี้ยอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวผิดใจกันเฮ้ย
ก็แกไม่สังเกตไงวะเออนี่ฉันว่านะจ่าเท่งยอมเข้าไปปล่อยเข้าไปเถอะให้ยอมเหรอคนอย่างท่านยอมคนยากเรื่องนี้จบยากฉันกำลังจะพูดกับแกเลยว่าถ้าเป็นฉันก็ไม่ยอมถึงไหนถึงกันจ่าเท่งแม่ปืนจำนำฉันแล้วสิเด็กเสิร์ฟต้องหาแคบด้วยนะก็เรียกเด็กเสิร์ฟก็พอแล้วเอาอะไรกึ่มๆมาทั้งสองขวดน้องใช่ลูกสาวกูเนี่ยฟันแลบเชียวเอาไงดีปวดไม่ได้รถมอจ๋านี่นุ่มกว่ารถถ่านเยอะเลยนะครับเนี่ยเหรอคะแต่ว่าวันนี้จ๋าได้คุณดินปืนมาขับให้เนี่ยก็สบายกว่าขามาตั้งเยอะแน่ค่ะแล้วง่วงบ้างหรือเปล่าคะผมครับผมไม่ง่วงครับหมอจ๋าง่วงเหรอครับถ้าหมอจ๋าง่วงนี่หมอจ๋ารับไปก่อนเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะแล้วคุณดินปืนมาแถวนี้บ่อยหรือเปล่าคะเนี่ยแถวนี้ก็ประมาณครั้งแรกครับโอ้นับเหมือนมาเป็น10ครั้งเลยนะคะเนี่ยมุกแก้ง่วงอะครับหมอจ๋า เออแล้วหมอจ๋าตรวจคนไข้ต้องเยอะแยะไม่เหนื่อยหรอครับก็เพลียนิดหน่อยอะค่ะถ้าเพลียก็นอนไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าขับถึงที่เดี๋ยวผมปลุกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจ๋าอยู่เป็นเนวิเกเตอร์ให้คุณดินปืนดีกว่าแต่มันเงียบๆเหมือนกันนะคะงั้นเปิดเพลงหน่อยละกันขอโทษทีนะคะตกใจหมดเลยอะค่ะผมเองก็ตกใจเหมือนกันแหละครับเห็นผมกรี๊ดไม่ทันหมอจ๋าครับคุณดินปืนคะระวังค่ะต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยลำเพาต้องขอโทษคุณโตมอนแทนจัดเท่งด้วยแล้วกันนะคะคนเขาหึงก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าลำเพาเนี่ยเสน่ห์แรงไม่ตกเลยนะครับแหมพูดเกินไปค่ะว่าแต่คุณโตมอนพี่มาลีไม่มาด้วยหรอคะทำไมวันนี้ไม่มาปกติเห็นตัวติดกันแจเชียน้องโจเนี่ยเขาเพิ่งเข้าเรียนนะครับแม่ก็เลยต้องไปเฝ้าตลอดเวลาเลยครับตอนนี้อิจฉาแฟนคุณโตมอนจังเลยนะคะทั้งสวยทั้งมีลูกน่ารักแถมคุณโตมอนเนี่ยก็ยังไม่เจ้าชู้อีกที่สำคัญน่ะรวยเป็นมหาเศรษฐีมีความสุขไปทั้งชาติเลยอะค่ะเอ้จริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านกระสุนดินดำเนี่ยน่าอยู่มากเลยนะครับบรรยากาศก็ดีผมว่าอยู่แล้วน่าจะสบายนะครับค่ะใครก็ได้ในซอยนี้ยกเว้นหมาเนี่ยอย่าเท่งฉันบอกเลยอย่ากินเยอะไงนี่กินแล้วเป็นแบบนี้คุมสติไม่อยู่แกเนี่ยแต่ว่าตอนนี้คงไม่น่าอยู่แล้วค่ะมานั่นแหละเราจะนั่นมาหน่อยสิอย่าเท่งเนี่ยบอกเลยอย่ากินเยอะเนี่ยเดี๋ยวก็มีเรื่องมีแล้วไม่น่าจุงมาเดินเล่นเลยเหม็นขยะเปียกไหนวะเนี่ยไงจะคบกับแม่เออขอโทษนี่นั่งยังยังไม่เอานะไม่พูดนะเรื่องผู้หญิงนี่มันจบไปได้แล้วเฮ้ยอ๋อทีอะมีใครใครก็รักเว้ยจะเท่งหมายถึงใครคะหมอเมาบังเอิญเจอพอดีเลยบังเอิญไม่ต้องเฉยเฉยเลยค่ะจะเท่งเมื่อกี้จะเท่งพูดว่าอะไรคะเมียใครใครก็รักหมายถึงใครคะหมายถึงคนทั่วไปไงเมียก็รักผัวผัวต้องรักเมียเป็นธรรมดาจะเทพบุตรทีนี้ไอ้ว่าถึงเนื้อถึงตัวเจ๊เจ๊คะสั่งอาหารเพิ่มดีกว่าได้เลยค่ะมีปลาสำลีไหมครับมีค่ะเออรูปไรโตกินปลาสำลีกินปลาเก๋าพี่ปลาเก๋าเอ้ยงานเจ๊ไม่ต้องแล้วล่ะขอเปลี่ยนดีกว่าเอาเป็นต้มเลือดหมูดีกว่านะขอพิเศษเลยเลือดเยอะๆได้เลยค่ะเอามา2ถ้วยนี่ถ้วยต้มเลือดหมูอ่ะเอาแต่หมูอ่ะเลือดไม่ต้องหรอกเฮ้ยจ่าเท่งต้มเลือดหมูก็ต้องมีเลือดถ้าไม่มีเลือดจะเอาเลือดที่ไหนเอาเลือดแถวนี้แล้วเว้ยเฮ้ยหนกหูสักนัดมั้ยใจเย็นเออโลกไป
กุญแจรถอยู่นี่ไปขับรถถังมาวิ่งแถวนี้ได้ไหมเฮ้ยยางแตกอยู่ชีวิตเกิดมาครั้งเดียวชีวิตเราใช้ซะมีซุปเปอร์ไก่ป่ะอยากกินไก่ถิ่นใครถิ่นมันก็ต้องรู้กันผู้ชายอ่ะใช่ป่ะอะไรเฮ้ยอะไรอย่าเข้าห้องหลังนักเลงอย่าเข้าห้องหลังเลยไม่ผีโอ้ยได้แผลใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยโอเคไหมคะครับขอบคุณหมอจ๋ามากเลยนะครับไม่ต้องขอบคุณเลยค่ะจริงๆอ่ะจ๋าเป็นคนผิดเองแหละค่ะที่ทำให้คุณปืนเสียสมาธิอะค่ะนี่ดีนะครับเนี่ยที่เราเจอกระท่อมอยู่แถวนี้เมียเราสองคนคงต้องนอนในรถแบบอุดอู้แน่เลยอะแหมแต่จะว่าไปเนี่ยมันก็เหมือนในละครเลยนะคะต้นไม้ล้มกลางถนนพระเอกหักหลบจนต้องมาเข้ากระท่อมนี่ถ้ามีฝนตกโดยนี่คงใช่เลยนะครับครบสูตรเลยอะค่ะแล้วจะเกิดอะไรต่อไปอะคะก็ถ้าตามเนื้อเรื่องละครแล้วก็พระเอกกับนางเอกก็ได้กันนะครับแต่นั้นเป็นในละครนะครับแล้วก็ในละครเนี่ยนางเอกไม่เหมือนจะเป็นลมแบบนี้ครับผมล้อเล่นครับไม่ค่ะหิวเหมือนกันนะคะเนี่ยหิวไหมคะหิวแล้วครับเดี๋ยวผมทำอาหารญี่ปุ่นให้กินนะครับหมอจ๋าอาหารญี่ปุ่นใช่ครับพูดเป็นเล่นค่ะไม่ได้พูดเล่นครับผมมีครับนี่อะไรคะนี่มันไวๆนี่คะเรียกให้ไฮโซก็เรียกว่าราเมงก็ได้ครับราเมงก็ราเมงค่ะงั้นเดี๋ยวจ๋าช่วยเป็นลูกมือแล้วกันนะคะได้ครับใบนี้ก็ได้ครับใบนี้นะคะมีน้ำไหมคะน้ำเหรอครับมีครับน้ำแป๊บนึงนะครับนี่ครับน้ำครับซุปมิโซะหรือเปล่าคะเนี่ยประมาณนั้นนะครับ ฮึบโอ้นี่เขาน่าจะมีเตาที่มันเล็กกว่านี้นะครับแหมกระท่อมกระต๊อบก็คงต้องใช้เนี้ยแหละมั้งคะแล้วหมอจ๋ามีไฟป่ะครับมีสิคะตราบใดที่จ๋ายังได้ทำงานที่จ๋ารักนะคะจ๋าก็ยังมีไฟอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะหมอจ๋ามีไฟแบบพวกไฟแช็กหรือไม้ขีดอะไรอย่างงี้มาจุดเตาครับมีไหมครับอ๋ออันนั้นไม่มีเลยอะค่ะครับงั้นเดี๋ยวผมลองหาดูแล้วกันนะครับว่าใช้อะไรได้บ้างค่ะแถวนี้มันน่าจะมีของที่ใช้จุดไฟได้นะครับนี่อะไรคะตะกู้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่เลยครับหมอจ๋าหืออุ้ยตื่นเต้นไปไหนครับช่วยฉีกไหมคะนี่ครับเดี๋ยวใส่ในนี้นะครับช่วยฉีกได้ครับเ
มอจ๋ารู้ไหมครับว่านี่มันสามารถจุดไฟได้ครับเนี่ยนะคะใช่ครับโอ้คุณนินปืนพูดเล่นแล้วมั้งคะเนี่ยดูนะครับนะครับโอ้นะครับมันเป็นขั้วบวกและขั้วลบครับนี่ครับมาเลยจุดตรงนี้เห็นไหมครับติดแล้วโหยิ่งกับเจมส์บอนด์นะคะคนเราเป็นทหารก็ต้องมีวิธีเอาตัวรอดนะครับเป็นไรหรือเปล่าคะเริ่มปวดหัวแล้วครับอ้าวเอาตัวรอดแต่เอาหัวไม่รอดเหรอคะใช่ครับต้องจุดไฟถูแรงขึ้นหน่อยอย่างนั้นเดี๋ยวจ๋าไปเอายาให้นะคะได้ครับปวดแผลเหรอคะมันแผลมันปวดมากเลยครับมันแบบตึบๆเลยครับโทษนะคะโอ้ตัวร้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวจ๋าหายาลดไข้ให้นะคะนี่ตัวร้อนไข้ขึ้นไม่เท่าไหร่แล้วครับแต่แผลตอนนี้มันปวดมากเลยครับหมอจ๋ามันแบบตึบๆตึบๆเลยครับน้องค่ะเดี๋ยวยาลดไข้น่าจะช่วยได้นะคะยาแก้ปวดไม่มีเลยอะค่ะตายแล้วไม่เป็นไรครับหมอจ๋าครับเดี๋ยวขวดอะไรคะนั่นน้ำปลาเหรอคะน้ำปลาชั้นดีเลยนะครับนี่ทำมาจากปลาไส้ตันนะครับเชื่อครับหมอตาคุณล้อเล่นครับไม่ใช่ซะหน่อยอ้าวเหรอคะที่มันเหล้าขาวครับปวดมันคล้ายๆอะค่ะแล้วเหล้าขาวนี่เอาราดหัวแล้วจะหายปวดอะคะจ๋าล้อเล่นนะคะอุ้ยโหท่านปืนคะเดี๋ยวก็เมาแย่หรอกค่ะเมาแล้วหลับไปเลยยังดีกว่าปวดแผลนอนไม่หลับอะครับหมอจ๋าเอางั้นเลยเหรอคะกดๆเลยแล้วกันนะครับโอ้โหส่วนร้านเนี่ยอร่อยมากค่ะหอยนางรมเนี่ยตัวโตเป็นเล่มเลยทานได้เยอะนะคะขอบคุณครับน่าทานจังเลยค่ะเฮ้ยเท่งฉันว่ายังไงวันนี้นะหมอลำเผาเสร็จไอ้โตมอนแน่มาแกดูดิสั่งหอยนางรมมากินกันแล้วกินหอยนางรมเป็นไงอึดสิก็คืนปล่อยเอาไว้อะไอ้เนี่ยทำไม่ดีไม่ร้ายกับคุณหมอลำเผาแน่เลยนี่ฉันว่าจะโทษไอ้โตมอนคนเดียวไม่ได้นะต้องโทษหมอลำเผาด้วยฮะแกไม่เห็นนะหมอลำเผาเป็นคนสั่งหอยนางรมเองเลยนะเว้ยสุภาษิตเขาว่าหญิงก็ร้ายชายก็ชั่วไงนั่นไงทั้งสองคนเลยมั่วกันพอดีไงเอาเลยเคลียร์กันได้เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวจะมีเรื่องกับเฮ้ยตอนมอนเคลียร์กันหน่อยเว้ยผมจะบอกให้คุณรู้นะคุณหมอลำเผาอ่ะกับผมเนี่ยเป็นอะไรกันหยุดอันนี้นะคะจ่าเท่งผู้ชายคนนี้เขาไม่จริงจังกับคุณหรอกผมดูรู้แล้วเท่งอย่าทำอะไรบ้าๆแบบนั้นนะคะเออเอ้ยผมไม่แทงผมก็ได้เออเดี๋ยวผมจะแทงอันนี้ไงฮะใจเย็นเฮ้ยพวกเราไม่เกี่ยวพวกเราเฮ้ยเฮ้ยพวกเราหมู่บ้านเดียวกันไม่ต้องตัวสบายอยู่แล้วเออทำไมผมจะแทงคุณทำไมอะฮะเฮ้ยล็อกทำไมจับทำไมน่ะพวกเราพวกกันไม่ใช่พวกคุณหรอก
เขาพวกใครอ่ะลูกน้องผมเองจริงๆอ่ะผมก็ไม่อยากมีเรื่องกับคุณหรอกนะแต่จะมาแทนกันแบบเนี้ยผมยอมไม่ได้จัดให้เรามาทำแบบนี้คะจัดให้รู้ไหมว่าคุณโตมอนเป็นใครใครอ่ะที่ดินของค่ายกระสุนดินดำแล้วก็ที่ดินของโรงพยาบาลอ่ะเป็นของคุณพ่อคุณโตมอนบริจาคเอาไว้ไม่เป็นไรหรอกครับคุณลำเภาไม่ต้องสนใจนะครับเรื่องนี้ผมไม่ถือสาเอาความก็ได้ครับขอบคุณนะคะคุณโตมอนครับแต่ที่ดินหลังค่ายกระสุนดินดำอีก80ไร่ที่ผมจะบริจาคเพิ่มเนี่ยผมขอระงับไว้ก่อนนะครับขอตัดสินใจอีกทีขอตัวก่อนนะครับผมต้องไปคุยกับผบ.ก่อนผมขอโทษผมบวชให้ก็ได้นะครับคุณหมอครับคือไม่ต้องพูดคืนแล้วค่ะสวยแล้วค่ะงานนี้ละนงละนงไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่โอ้โหไปยังไปแล้วสวยคนนี้ผมบริจาคเลยไปนะขอทดสั่งเลยของทุกคนบริจาคที่ดินให้ท่านผอ.ผบ.จัดเท่งโธ่พูดอะไรไม่ได้คิดก่อนเลยไม่เห็นพวกเขาไงเยอะแยะงานเข้าเลยเนี่ยหมอลืมกระเป๋าต้องไปค้นกระเป๋าทำไมเราเดี๋ยวมีตังค์ไปจิ๊บพอเอาวางไว้เนี่ยฝากเขาด้วยนะไปกลับฟังจากทุกคนเล่ามาแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเมื่อวานแค่วันเดียวจะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายได้มากมายสักขนาดนี้จริงๆเลยเชียวเหลือแต่จ่าเท่งไงแหละฮะไม่รู้จะเคลียร์ลงตัวว่าต้องเคลียร์กับท่านผบ.ท่านผบ.ยังไม่พอนะนี่แกต้องเคลียร์กับคุณโตมอนด้วยนะนี่เราไม่รู้ว่าเขาจะยอมบริจาคที่กับข้าของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเพราะแกคนเดียวเลยจ่าเท่งสบายไปป่ะน่ะเฮ้ยไม่ไปอะไรอะไรจ่าเท่งจ่านงเสียงรถใครอ่ะรู้ไหมเนี่ยเครื่องแน่นมากเลยรถคันนี้เฮ้ยรถใครอ่ะเฮ้ยโทษแล้วตรงเฮ้ยตรงใครอ่ะผบ.เอี๊ยบผบ.ครับสวัสดีครับผมผบ.ครับแล้วรถจี๊ปหายไปไหนครับผมอย่าบอกนะว่าท่านเนี่ยไปเทิร์นรุ่นนี้มาใช้อ่ะคุณโตมอนเขายืมรถจี๊ปไปขับกินรมเล่นเขาก็เลยลองเปลี่ยนคันนี้ให้ผมใช้ดูเขาบอกว่าถ้าอยากได้เนี่ยนะเขาจะถอยมาที่ค่ายเราคันหนึ่งอย่างนั้นเลยเหรอครับท่านผบ.ผบ.ครับรุ่นนี้มันดียังไงครับหรูหราดีนะห้องโดยสารเนี่ยเขาดีไซน์มันสะดวกสบายมากเลยกว้างขวางขนสัมภาระได้เยอะแล้วที่สำคัญนั่งได้ตั้ง7ที่นั่งเนี่ยโอ้โหที่ค่ายของเราน่าจะมีสักคันหนึ่งนะฮะเอาไว้ใช้เลยเนี่ยโอ้โหมันเยี่ยมเลยท่านผบ.ครับแล้วที่ว่าคุณโตมอนเขาจะบริจาคนะบริจาคไหมครับสรุปว่าเขายอมเปลี่ยนใจบริจาคที่ดินให้ค่ายเราเหมือนเดิมเยี่ยมโอ้ยนี่ดีใจมากหยุดบีบไปแล้วเอาฟองแล้วเนี่ยเอาละแต่ว่าคุณโตมอนเขาฝากมาให้บอกจ่าเท่งว่าครับเวลารักใครเนี่ยอย่าหน้ามืดตามัวเดี๋ยวมันจะทำให้ขาดสติแล้วเขาก็ฝากผมเนี่ยให้มาช่วยทำให้จ่าเท่งเนี่ยตาสว่างทำไงครับผมขอสั่งให้จ่าเท่งนอนหงายกับพื้นมองพระอาทิตย์ห้ามกระพริบตาจนกว่าจะถึงเที่ยงปฏิบัติครับตรงนี้เลยครับเที่ยงเลยนะบอดนะครับท่านบอดนะครับสั่งอะไรให้ทำได้ด้วยสิมันบอดนะครับงั้นเอาไปถึงตอนเย็นปฏิบัติเปลี่ยนเป็นดูพระจันทร์ได้ไหมครับ1วันปฏิบัติดูดาว2วันปฏิบัติ3วันปฏิบัติครับขอแล้วครับผมสายแหกเนี่ยสงสัยจังเลยร้องเพลงไปด้วยให้เห็นว่ามันเย็นแดดเอ้ยทำไมถึงแผดกล้าเย็นอุลา
เมื่อมานอนดูแดดหมอจ๋าครับคะเมื่อคืนคือผมได้ทำอะไรไม่ดีไม่งามไปป่ะครับเปล่านี่คะจริงนะครับจริงค่ะเมื่อกี้จ๋าออกไปเดินดูทางมาแล้วนะคะมันพอจะมีทางข้างๆที่จะเบี่ยงหลบต้นไม้ไปได้อะค่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับกันเลยนะคะงั้นจบผมเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวตามไปนะครับอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวจ๋ารอข้างนอกนะคะกระแทกพวงมาลัยตอนหักรถหลบต้นไม้นะคะจ๋าทำแผลให้แล้วล่ะค่ะตายแล้วเอ๊ะทีนี้ดูเบลอๆนะคะสมองได้รับการกระทบกระเทือนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ถ้าเบลอๆเนี่ยน่าจะเป็นพอลิตเหล้าขาวแล้วล่ะค่ะพอดีกระดกเยอะไปหน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นคุณดินปืนก็ต้องพักที่นี่ให้หายแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยกลับค่ายโอเคไหมคะครับว่าแต่ว่านี่ท่านผบ.รู้หรือยังอ่ะเพราะว่าเพิ่งโทรมาถามเมื่อคืนนี้เองอ่ะอ๋อเมื่อกี้นี้โทรไปบอกที่ค่ายแล้วล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเนาะเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าแต่ว่าหมอจ๋าคะคะคือเมื่อคืนเนี้ยหมอจ๋าอยู่กับพุนดีปืนทั้งคืนเลยเหรอคะใช่ค่ะโชคดีนะคะเนี่ยที่เจอกระท่อมไม่อย่างนั้นนี่ต้องอุดอู้อยู่ในรถทั้งคืนแน่ๆเลยค่ะนี่ก่อนค่ะหมอจ๋านี่ค่ะค่อยๆนั่งเลยค่อยๆนั่งดูโซมมากเลยอ่ะถามนิดนึงนะคะคือที่บอกเมื่อกี้ว่าอยู่ที่กระท่อมเนี่ยอยู่กันว้า2ต่อ2อะคะใช่ค่ะอยู่ด้วยกัน2คนนี่แหละค่ะทำไมหรอคะไม่ได้มีอะไรอย่างที่คิดกันเลยนะคะสักนิดนึงก็ไม่มีอะคะสักนิดก็ไม่มีค่ะไม่มีเลยจริงๆค่ะอุ๊ยมีรอยแดงอยู่ที่คอด้วยค่ะหมอจ๋าอย่าบอกนะว่าสงสัยจะเป็นยุงนะคะปกติจ๋าแพ้ยุงมันเลยแดงๆใช่ไหมคะยุงเหรอคะเหรอคะจ๋าเหนียวตัวมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเหนียวตัวด้วยค่ะโอ๊ยตายแล้วนี่คุณดินปืนก็เมาเหล้าขาว
ส่วนหมอจ๋าก็มีรอยแดงๆที่คอไอ้ยาคุณเบิร์นนี่เมียค่ะพี่แหมถึงจนหน้ามืดตามัวแบบนี้เกือบทำให้เสียงานใหญ่แล้วนะครับจ่าเท่งส่วนดินปืนกับหมอจ๋ากลับมาจากกระท่อมกลางป่าแล้วก็ดูท่าว่าเรื่องจะไม่จบส่วนจะบานปลายไปอย่างไรนั้นก็ตามลุ้นกันต่อไปนะครับมีดังต่อไปนี้ได้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราก่อนใครฮะนี่ฮะพี่อนาชวนชื่ตอนนี้รถของทุกท่านผมเช็คเรียบร้อยหมดแล้วครับผมนะฮะเรื่องอะไรฮะนี่ไงตัวแซงชนเหมือนอยู่ตามโชว์รูมเลยนะวันนี้เราก็เป็นสไตล์นะเหมือนกับฐานนิดนะฮะโอ้นี่สาวๆก็สวยงามสวยๆเห็นน้องยำแล้วอยากเป็นขนมปังไหนยำไหนยำไหนยำแม่ก็รู้ไงแม่ของเนี้ยน้องยำใช่ไหมไหนยำไหนยำเนี่ยน้องยำนี่ไม่มีแยมเป็นน้องยำไม่มีแยมไม่แยมไม่หาข้อไม่หาข้อมูลมาก่อนมันเลยหาที่ไหนน้องยำไงแยมไหนอ่ะนี่เลยยังไหนอ่ะน้องซีนน้องซีนน้องดาต้าน้องส้มน้องส้มยังไหนอ่ะขอโทษขอโทษเขาเผียดไปแล้วขอโทษได้ไหมอ่ะแล้วอะไรไปที่ผิดนะเขาเผียดไปแล้วขอโทษได้ไหมเขาเผียดเขาเผียดเขาเผียดหรือเขาผิดผิดแล้วจะมาขอหลวงปู่ทวดเราไม่ให้หรอกนี่น้องให้หลวงพ่อสังทองแล้วหลวงปู่ทวดไม่เอาแล้วไม่ไงวะตอนนี้พวกเราต้องมาตั้งเปด้วยตั้งเปนะตั้งแปอันนี้เป็นภาษาจีนเขาเรียกอะไรพี่จีนไห่หลงไห่ไห่หลงไม่ใช่ไม่ใช่การหรือแต้จิ๋วไม่ใช่อ๋ออย่างเขาก็พูดถูกต้องถูกต้องเอาจริงๆเลยพี่อันนาเนี่ยมีเป็นลูกเป็นชาติไอ้สัญชาติหมายถึงว่าครึ่งหรือเปล่าลูกครึ่งหรือเปล่าสัญชาติสัญชาติเป็นลูกครึ่งไหมลูกครึ่งลูกครึ่งคุณพ่อชายโซ่คุณแม่ชายแซ่ทำไมอ่ะพูดเป็นงานเป็นการจะเอาหลักเป็นแหล่งเลยนะเป็นแหล่งอะไรเอาเป็นชิ้นเป็นอันเลยคือเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าลูกครึ่งคุณพ่อชัยแซ่คุณพ่อเป็นคนจีนไงคนจีนคนชัยแซ่อ๋อคุณพ่อเป็นคนจีนชัยแซ่แซ่คุณแม่ใช้โซ่ใช้อะไรไม่เอานะไม่เอาสิคุณแม่ใช้ไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าเพราะว่าโซ่แซ่เอาไม่อยู่แล้วไอ้หลวงคุยนะจริงๆแล้วเป็นมีแค่เป็นจีนเหมือนกันมีเชื้อจีนเชื้อจีนคุณพ่อเขามีเชื้อไงแล้วก็เอาเชื้อมาติดแม่แม่เขาเล่นจริงๆเว้ยมันไม่ใช่เชื้อไวรัสไม่ใช่เชื้อโรคนะเชื้อจีนนี่ไงเชื้อจีนเอามาติดแม่แค่ความจริงกับเขาพูดชัดไหมพูดชัดแต่พอพูดชัดเสร็จปั๊บงานก็จะลดน้อยลงอ๋อไม่มีงานเคยพูดชัดแล้วเป็นไงบ้างพี่นอนกินตะไคร่น้ำอยู่บ้างพูดไม่ชัดเลยก็เลยพูดไม่ชัดก็เลยพอมีจริงเห็นบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวพวกน้ำด้วยไหมเป็นชาวประมงชาวประมงทำกิจปูนนี่ไม่รู้รวยเลยเกี่ยวกับอะไรค้าปลาหรืออะไรชาวประมงไม่ใช่น้ำจืดไม่ใช่น้ำเค็มน้ำคำอ๋อชอนลูกน้ำไข่หลังนี้ยุงเจอใบก้อนวางไข่ไม่ทันลูกน้ำขาดตลาดขาดประจำต่อว่าเขาเลยทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำคำไม่ใช่น้ำเค็มน้ำจืดนี่กำลังเก็บเงินเก็บทองเพราะลูกก็เริ่มโตแล้ว2 3ขวบแล้วครับลูกก็พูดเหมือนเค้าอ่ะพูดว่าอ้าวหลับมาครับไอ้นั่นเป็นเอ๋อเอ๋อเหรออ่าโอ้สักวันลูกมาก็เป็นนี่ไม่เป็นไม่เป็นผมโตแล้วโตเป็นสาวแล้วนั่งแหละลูกของลูกก็มีอกอ่ะลูกสาวผมเป็นหมันผมเนี่ยจะทำให้หายหมันเดี๋ยววันนี้พี่อันนาต้องเล่นเกมกับเราด้วยนะครับหลังแปดป้ายจะมีลูกระเบิดทั้งหมด17ลูกในการนะครับมาดูว่าวันนี้พี่อันนาจะสะสมไปทั้งหมดกี่ลูกนะครับเปียกแผงป้ายมีต่อไปนี้
เปลี่ยนแผ่นป้ายเมียงต่อไปนี้แผ่นป้ายเมียงต่อไปนี้ครับกติกาเกมลุ้นระเบิดในวันนี้เรามีแผ่นป้ายอยู่ทั้งหมด8แผ่นป้ายผู้เข้าร่วมแข่งขันเกมจะต้องเปิดแผ่นป้ายคนละ1แผ่นป้ายเพื่อดูว่าในแต่ละแผ่นป้ายมีจำนวนลูกระเบิดทั้งหมดกี่ลูกและนำจำนวนลูกระเบิดทั้งหมดไปลุ้นกันต่อในช่วงโดมระเบิดครับเรียนนาเลือกก่อนนะครับ1แผ่นป้ายอะไรดีเอาสิงคอร์ปอเรชั่นสิงคอร์ปอเรชั่นสิงคอร์ปอเรชั่นมาดูว่าวันนี้พี่นาจะสะสมกี่ลูกนะครับ1 2 3ปึ้งเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอ้าวคุณหนองเริ่มก่อนเลยนะวันนี้หัวแถวเลยนะได้เลยครับอะไรดีน้ำมันปาล์มราพึ่งน้ำมันปาล์มตราพึ่งเลือกอย่างรวดเร็วมาดูนะครับคุณหนอง1 2 3ต่อไปน้องเซนอะไรดีชุดเครื่องนอนทิวลิปครับผมของน้องเซนมาดูว่ากี่ลูกครับ1 2 3สามลูกครับผมนะฮะต่อไปน้องส้มครับอะไรดีเอเจครับผมของน้องส้มครับผมเลือกเอเจน้องส้มกับน้องส้มอ้าวหนึ่งสองสามต่อไปน้องดาต้าไรดียาหมองน้ำตราถ้วยทองยาหมองน้ำตราถ้วยทองหนึ่งสองสามเวอร์ซูทอนไลน์1716นะครับ1 2 3เฮ้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 ต่อไปชุดเครื่องออดแอดครับบอสวิกครับบอสวิกเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกนะครับพร้อม1 2 3เฮ้เฮ้เฮ้ยาวคุณตั๊กครับผมขอเลือกจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจนครับจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจนของคุณตั๊กบริบูรณ์นะครับ1 2 3 3ลูกครับผมสรุปลูกระเบิดนะครับวันนี้สะสมเยอะสุด4ลูกน้องดาต้าครับรองลงมา3ลูกมีคุณตั๊กแล้วก็น้องศีลนะครับ2ลูกมีพี่แอนนานะครับแล้วก็เมานะครับ1ลูกมีพี่แท่งพี่โหน่งนะฮะน้องส้มแล้วก็ผม1ลูกนะครับผมเอาละครับช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าวันนี้ใครจะโดนระเบิดของเรานะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกลับมาแล้วครับระเบิดเที่ยงแถวตรงนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงโดมระเบิดนะครับอย่างที่รู้ตอนนี้นะฮะมาสรุปกันอีกครั้งนึงว่าใครสะสมลูกระเบิดไปเท่าไหร่นะครับครับเยอะสุดวันนี้4ลูกน้องดาต้าครับรองลงมา3ลูกก็มีคุณตั๊กน้องซีนนะครับ2ลูกนะฮะมีพี่นาแล้วก็น้องเมา2ลูกนะฮะที่เหลือก็1ลูกมีคุณเท่งคุณนงน้องส้มแล้วก็ผมมี1ลูกครับผมครับพร้อมนะฮะพร้อมพี่นาจะเป็นฝ่ายเลือกก่อนนะครับพร้อมแล้วไปที่18แผ่นป้ายแล้วนุ่นครับช่วงโดมระเบิดเรามีแผ่นป้ายอยู่18แผ่นป้ายส่วนด้านหลังแผ่นป้ายจะมีรูปหน้าของผู้เข้าร่วมแข่งขันตามจำนวนลูกระเบิดที่แต่ละคนเปิดได้ในช่วงที่แล้วโดยเราจะมีสลักอยู่5หมายเลขให้ผู้เข้าโดมได้เลือกใครที่เข้าโดมคนแรกและโดนแป้งเกมก็จะจบทันทีแต่ถ้าเข้าไปแล้วไม่โดนก็จะต้องออกมาเปิดแผ่นป้ายต่อไปจนกว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันคนใดคนหนึ่งจะโดนแป้งส่วนแขกรับเชิญถ้าไม่โดนแป้งก็รับไปเลยทองคำมูลค่า 10,000 บาทวันนี้พี่นาเป็นดารับเชิญของเราเพราะฉะนั้นให้พี่นาเลือกก่อน1แผ่นป้ายป้ายแรกอะไรได้อ่ะยังไงลูกบิดประตูตรา RMI มาดูว่าเป็นใครนะครับป้ายแรกครับไม่ต้องลุ้นครับไม่ต้องไป1 2 3 1อะไรทำไมอ่ะลูกพี่นาอ้าวพี่นาครับครับต้องเลือกสลากครับมีโอกาสรอด1 2 3 4 5มีโดนอยู่แค่1สลากไม่รู้เบอร์อะไรเลือกหมายเลขที่โดนนะครับอย่าให้โดนครับ1 2 3 4 5อะไรดีเบอร์1
หมายเลขหนึ่งนะครับเชิญพี่นาเข้าสู่โดมระเบิดณบัดนี้ไปชื่อจริงชื่อแอนนาชื่อเล่นชื่อปี้เล่นตลกมา4ปีแล้วให้ผมเข้าด้วยไหมดีมากมาเลยวันพูดเล่นพร้อมแล้วนะพร้อมกันนะ1 2 3 1ไม่โดนเล็บเล็บแต่ถ้าใหม่แอบไปงงไปรายการเวลาไม่โดนแป้งออกมาเขาก็จะสนุกอะไรอะไรพี่สนุกสุดๆแล้วอีกทีอ้าวไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะครับรอดไปอ่ะพี่เลือกต่อเลยครับผมอะไรดิแข็งดุมคมไฟแข็งดุมคมไฟลักษณะไม่หน่งก็พันนะฮะพร้อมเตรียมตัวแสงอุดมคมไฟลุ้นไปลุ้น1 2 3เอ๊ะมีบวกนะครับแสดงว่าต้องเปิดต่อคุณตากลูกคุณเลือกเลยครับสเปรย์ฉีดสิวหลังออกซิเคียวสเปรย์ออกซิเคียวสเปรย์นะครับสเปรย์ฉีดสิวหลังนะครับคุณตั๊กนะครับมาดูว่าเป็นใครครับพร้อมเดี๋ยวตัวไหนอ่ะจ้าเล่นน้องดาต้าผมขอให้โดนแป้งครับผมทำไมถึงอยากให้โดนแป้งครับผมชอบจังหวะตอนที่ชุนละมุนครับผมคือผมต้องความช่วยเหลือน้องเขาปกป้องน้องเขาใช่ปกป้องน้องคุณตั๊กหนึ่งมาแล้วผมขอตามด้วยเลข2ครับผมไล่ไปเลยนะเรียงไงนะหมายเลข2สลับหมายเลข2นะจับไว้เลยฮะจับสลับหมายเลข2มาเลยพร้อมนับพร้อมกันนับ1 2 3ตอนนี้พุงป้าป้าต้าโอเคไหมครับป้าโดนห้าเป็นไงบ้างบ่อยมากนางพญาผมเขาเป็นขาประจำของโดมระเบิดไปแล้วใช่แล้วค่ะนะฮะเวลาแป้งเขาใส่มาเงี้ยมึงหุบปากอ่ะหายใจไม่ออกค่ะเหรอหายใจทางเหงือกโอ้เอากระทึบบอกแล้วไม่เอากระทึบตายมาดูเฉลยนะครับหนึ่งสองสามหมายเลขสองนะครับเดี๋ยวนี้พี่นาคุณนาเสียดายไม่ได้เงินหมื่นนะครับวันนี้ไม่โดนแป้งนะครับแม้จะเข้าโดมก็รอดก็รับไปเลยครับทองคำมูลค่า 10,000 บาทไม่ต้องเสียแพงน้องๆสองคนโดนแทนแล้วโอ้โหเลือดเก่งมากน้องสังเดี๋ยวแบ่งให้คงละ5เสียบ5นะ5เสียบบาทโอ้5เสียบเลยนะถ้าทางโดมช่วยอะไรมากไหมพี่เก็บไว้ดีกว่าพี่เก็บไม่เป็นไรครับฝากผลงานไหนใครที่ชื่นชอบก็ติดตามได้ใช่ไหมพี่ฝากผลงานเมื่อปีที่แล้วมีอะไรบ้างปีนี้ปีแล้วมีเยอะเลยหนังกันเยอะเลยนี่สี่ห้าเรื่องมันถ่ายไม่ดูเองไม่ยอมฉายหนังใช่ไหมฮะติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณเพี้ยนนาชนชื่นครับสวัสดีครับขอบคุณครับส่วนพวกเรานะแหมวันนี้สนุกสนานกันนี่พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับพ่อทาอะไรอยู่ล่ะครับคากิเจ้าเนี้ยอร่อยมากค่ะเอ็นเปื่อยนุ่มละลายในปากแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยไอเอ็นคากิของหมูเนี่ยมันเป็นเอ็นชนิดเดียวกันกับเอ็นร้อยหวายของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับตรงนี้แหละครับผมอ๋อครับตรงนี้เลยนะครับไส้ตันทอดกรอบเขากลับไส้สะอาดมากเลยนะมันไม่ใช่ไส้ครับมันคือส่วนไหนมดลูกของหมูครับทำเหมือนแกวะทำเพลงอยู่โอ๊ตเอ๊โอ๊ตเอ๊ทำจริงเป็นสนังขจามิวเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นสังนั่นไงจะแทงครับลำเผาผู้แทนน่ะ
ตายแล้วนี่จัดแท่งเป็นเชื้อราที่ที่ต้นคอได้หรอคะเนี่ยสังสารนังคัจฉามิขนาดผมเป็นเชื้อราอย่างเงี้ยคุณหมอก็ไม่รังเกียจลงมือทาด้วยตัวคุณหมอเองคิดเลยผมเปล่านี่แกลองหันมาดูดิหมอลำเพาเขาเกลียดแกขนาดไหนเนี่ยอะไรอ่ะนี่จะเป็นตองชิดชอยอยู่แล้วเนี่ยฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้หัวใจของฉันจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอบกอดเธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั้นออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าท่ามกลางหมู่ดาวจะไม่มีความเหงาเข้ามากลั้นกลายเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ตลอดรักที่ฉันรู้คือเธอได้เปลี่ยนชีวิตและได้ทั้งหัวใจได้เปลี่ยนวันนี้ทำให้โลกทั้งใบอ่อนโยน